ไม่คุ้นหน้าตัวเองแบบเวลาใส่แว่นเลยมันดูแบบอ้วนยังไงก็ไม่รู้อ่ะสวัสดีครับคุยกับจอจานนะครับวันนี้วันที่10สิงหาคม2562นะครับอีก2วันก็จะเป็นวันแม่นะครับก็หลายคนใช้เวลาวันหยุดนะฮะใช้ในการทำกิจกรรมกับครอบครัวแล้วก็ไปอยู่กับคุณแม่นะฮะบางคนก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้เวลานี้นะฮะในการที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะฮะอย่างใกล้ชิดนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของรัฐบาลแล้วก็ความเคลื่อนไหวนะฮะเอ๊ะทำไมมุมกล้องตรงนี้แล้วแบบดูแบบเป็นผู้ใหญ่มากเลยจะใช้คำว่าดูแก่ก็แบบเกินไปสวัสดีทั้ง13ท่านที่เข้ามาก่อนเลยนะครับอยู่กับคุยกับจอจานนะครับอาจจะเพราะทรงผมและการแต่งตัวนะฮะเลยดูแบบเป็นผู้ใหญ่นิดนึงนะฮะเข้ามาหน่อยนะครับเข้ามาผมมองไม่เห็นความคิดเห็นเลยนะครับตอนนี้อาจมองไม่เห็นความคิดเห็นนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรจะใช้เวลานี้จัดรายการแล้วก็คุยกับคุณผู้ชมไปเรื่อยๆนะฮะโดยเฉพาะมีประเด็นในสภาผู้แทนราษฎรนะฮะและความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนรู้แล้วการยกร่างข้อบังคับประชุมสภานั้นมีเรื่องข้อต้องถกเถียงแต่ว่าในระหว่างที่ถกเถียงไปคุยกันไปนั่งกันไปก็มีปัญหาเพราะว่ามีการโหวตอยู่บางเรื่องนะฮะเสียงของรัฐบาลหายไป5เสียงเต้มงคลกิจนำออกมาเป็นคนนำหลายคนออกมาพูดนะฮะว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลมันจะเรียกว่าตั้งตัวเป็นแกนนำบอกเลยว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลนะจะเป็นฝ่ายค้านอิสระชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ก็ออกมาทันทีว่าฝ่ายค้านอิสระไม่มีนะฮะมีแต่ว่าฝ่ายค้านที่รอการต่อรองนะฮะแล้วดูเหมือนเรื่องนี้จะเป็นจริงเพราะว่าข่าวที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณเต้มงคลกิจนั้นประกาศแต่ว่าปรากฏว่าอีก4คนคุณสมศักดิ์เทพสุทินถูกมีบทบาทมากขึ้นนะสมศักดิ์เทพสุทินออกมานะฮะรวมกับธรรมนัสเรียกพรรคเล็กคุยเกิดอะไรขึ้นนะฮะคุยไปคุยมาพรรคเล็กอีก4คนดูเหมือนว่าจะยอมลงเอยกับรัฐบาลด้วยดีแต่ว่ายังไม่เห็นท่าทีมงคลกิจว่าจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะในเรื่องของการสนับสนุนรัฐบาลเพราะว่าการที่มีรัฐบาลพรรคเล็กพรรคน้อยแบบนี้แน่นอนว่าเสียงย่อมแตกเสียงเริ่มมีปัญหานะฮะอันนี้คือแค่เกินนะ เดี๋ยวรายละเอียดจะค่อยมาว่ากันนะครับก็ทุกคนขออนุญาตนะฮะเข้ามาก็ช่วยผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยอุ้ย37คนแล้วสวัสดีนะครับดูซิว่าวันนี้จะเข้ามาชมกันสักกี่ท่านนะครับมาเข้ามากันหน่อยเข้ามากันหน่อยนะครับเข้ามากันหน่อยอุ้ยเดี๋ยวเข้ามากันหน่อยมาเม้นกันได้นะครับคุณมูจังเกานะฮะเมาจังกูบอกสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์นิดนึงนะครับพี่สายมาบอกสวัสดีครับจอจานสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณตาบจนชีพปลาฮูลาฮูลานะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับ จะให้มือก็เลยให้ตีนแทน ตีนตบหรือเปล่าพี่40คนแล้วนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้เราจะม่วนกันขนาดไหนคุยกันสนุกขนาดไหนนะครับเพราะว่าแน่นอนเรื่องของร้อนๆนะฮะกรณีคุณชวนหลีกภัยเองเอาจริงๆก็เป็นสัญญาณทางการเมืองไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณชวนเองนั้นนะฮะตอนหาเสียงเป็นคนพูดว่าเป็นคนทำสนามบินสุวรรณภูมิขัดแย้งกับสายตาคุณชวนหลีกภัยนั้นก็ยังคงลีลาทางการเมืองจริงๆคุณชวนถามว่าเหมาะที่จะอยู่ในเป็นประธานสภาไหมทำหน้าที่ได้ดีเหมาะแต่คุณชวนเองก็อย่างที่คุณจิรายุห่วงทรัพย์พูดนะฮะคุณชวนเองก็มีความไม่เป็นกลางในเรื่องของการทำหน้าที่นะฮะแต่คุณชวนก็ยังมีความดีความชอบโดยเฉพาะในการเบรกเอปรีนาไกลคุบอยู่นะฮะชวนหลีกภัยคอยเบรกเอตลอดชวนหลีกภัยคอยปรามเอตลอดน่าจะมาเรื่องจากว่าคนละอยู่คนละพักด้วยเอปรีนาไกลคุบครั้งหนึ่งเคยอยู่พักไทยรักไทยนะฮะสมัยคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็คุณพ่อก็มีความสายสัมพันธ์มาจนมาตอนหลังนั้นนะฮะก็ไปอยู่กับพักพลังประชารัฐไม่รู้ว่าด้วยเหตุใดไม่รู้ว่าจากกรณีที่ถูกคดีหรือมีคดีอะไรเข้าไปหรือเปล่านะฮะแต่ตอนหลังคุณเอปรีนานั้นอยู่พรรคพลังประชารัฐไม่ใช่ปรีนาพรรคประชาธิปัตย์หลายคนจะลืมคิดว่าปรีนาเป็นพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์เคยมีตัวแม่แบบนี้อย่างมาริกาบุญมีตระกูลเคยมีตัวแม่แบบนี้อย่างสาธิตวงศ์หนองเตยแต่ดูเหมือนว่าพรรคพลังประชารัฐจะมาแรงกว่าในการทำหน้าที่นะฮะคุณชวนเอียงไหมคุณชวนในมุมมองของพรรคฝ่ายค้านคุณชวนเอียงแต่คุณชวนแกดีเคลมแกเคลมตัวเองว่าแกไม่เอียงนะฮะ
คุณชวนแกบอกว่าแกคือคนที่ดีที่สุดนะแกทำอย่างเป็นกลางที่สุดรัฐบาลเนี่ยต้องมาด่าแกนะฮะคุณชวนมีความเขาเรียกอะไรช่ำชองในการควบคุมคุณชวนคนละชั้นกับพรเพชรแน่นอนว่าคุณชวนยังคงเหนือกว่าแต่ในความเหนือกว่าอย่าลืมว่าคุณชวนคือคนคนหนึ่งที่ไปเดินหาเสียงเหมือนกับบรรดาพรรคร่วมพรรคต่างๆที่เดินออกมานะฮะแต่ว่าประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นอยู่ที่ยตินะฮะที่จะต้องถูกพูดถึงในระหว่างนั้นคุณชวนก็เอาคนในพรรคอย่างลูกพรรคนะฮะคุณรังสิมารอดรัศมีไม่อยู่รังสิมาเคยทุ่มเก้าอี้ประธานสภารังสิมาเคยไม่ให้เกียรติสภายังไงขนาดคุณชวนเป็นประธานสภาแล้วนะรังสิมาก็ยังเท้าความไม่เลิกนะฮะยังอยู่จมปลักอยู่กับความหลังรังสิมายังคงปลูกผูกจิตผูกเจ็บอยู่กับรัฐบาลท่านประธานคนเก่านะฮะแม้จะเป็นคุณชวนแล้วก็ตามแต่ยติที่ถูกดันขึ้นไปนั้นนะฮะสุดท้ายแล้วนะฮะแพ้พรรคฝ่ายค้านผมถามว่าพอเวลาอภิปรายเรื่องงบประมาณถ้าแพ้รัฐบาลรับผิดชอบยังไงถ้าอภิปรายเรื่องการไม่ไว้วางใจขึ้นมาพลเอกประยุทธ์ต้องถูกสภาถอดถอนจะทำยังไงนี่คือเหตุการณ์ที่หลายคนคาดไม่คิดนะฮะแต่ยังดีกว่าพรเพชรถูกต้องนะฮะยังดีกว่าพรเพชรอู้พี่หลุยโซดาสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะฮะวันนี้เรามาคุยการเมืองกันนะครับล่าสุดนะฮะหลังจากที่เหตุการณ์ในสภาที่เกิดขึ้นหลายคนทราบแล้วว่ามีพรรคเล็กบางคนนะฮะพรรคเล็กบางพรรค4ถึง5คนนะฮะแต่ว่าที่ออกตัวชัดๆแน่ๆออกตัวแรงนะฮะนั่นก็คือคุณมงคลกิจมงคลกิจพูดแรงแม้กระทั่งว่าคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์นั้นมีหัวไว้กั้นหูนะ นะฮะมีหัวไว้กั้นหูนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะในทำนองเสียดสีเชิงพูดประชดประชันว่าไม่มีสมองนะฮะอันนี้เป็นคำเปรียบเปยคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์ก็เป็นบทบาทในช่วงหนึ่งแต่ถามว่าคนสำคัญจริงๆที่ไปคุยนะเดี๋ยวผมเท้าความก่อนเรื่องมันเกิดที่ว่าพอเสียงแพ้เต้มงคลกิจก่อนหน้านี้ก็มีอาการตีรัวรัฐบาลมาโดยตลอดตั้งแต่เปิดอภิปรายวันแรกเต้มงคลกิจก็จัดหนักการบินไทยนะฮะจัดหนักกระทรวงคมนาคมผ่านมาไม่กี่วันนะฮะยกมือให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเสร็จแล้วก็มาแลนดิ้งลงที่อยากให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเพราะว่าในกรณีเรื่องของการถวายสัตว์คุณเต้พูดชัดเป็นผมลาออกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าลอยล้าวระหว่างมงคลกิจกับพรรคเล็กไม่รู้จะเป็นยังไงแต่วัน 2-3 วันก่อนมงคลกิจประกาศว่ามีพรรคพวก 4-5 คนรวมกันแล้วจะไม่ร่วมรัฐบาลจะเป็นฝ่ายค้านอิสระนะฮะแต่ว่าล่าสุดวันนี้พยายามหาหนทางหาข่าวแล้วปรากฏว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณธรรมนัสเรียก4พรรคไปคุยหาตำแหน่งหากรรมธิการหาหน้าที่หนทางต่างๆให้ลงตัวนะฮะนี่คือนักการเมืองที่ได้มาจากกกต.เป็นคนจัดสรรให้ได้นักการเมืองที่ไม่ได้มีอุดมการณ์ได้นักการเมืองพรรคเล็กเข้ามาที่พร้อมจะเทพลเอกประยุทธ์นะฮะนี่แหละฮะนี่คือผลวิบากกรรมที่พลเอกประยุทธ์ทำพลเอกประยุทธ์ก็รับกรรมไปนะฮะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เองตอนนี้เผชิญวิบากกรรมมากมายเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการถวายสัตว์นะตอนนี้ยังหาทางแลนดิ้งลงไม่ได้นะฮะว่าจะรับผิดชอบทางการเมืองยังไงหรือจะรับผิดชอบยังไงมีหลายหนทางให้พลเอกประยุทธ์ล่าสุดนะคุณปิยบุตรแสงกนกคุณนะฮะเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ก็ออกมาเปิดช่องให้ว่าก็ถวายสัตว์ใหม่อีกสักรอบนึงแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าในทางการเมืองแล้วคุณจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองเพราะว่าอักษรไม่กี่บรรทัดคุณพูดไม่ได้อักษรไม่กี่บรรทัดคุณตกหล่นนะฮะนี่คือความช่องโหว่นี่คือช่องว่างไม่รู้ใครวางยาใครจงใจหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆวิษณุเครืองามก็ยังหาแลนดิ้งลงให้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้เพราะว่าพยายามหาแลนดิ้งแล้วพยายามทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องลี้ลับแล้วพยายามทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องที่หาจับต้นสายปลายเหตุไม่ได้ทำให้สังคมสับสนหาคำตอบไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วพรรคอนาคตใหม่ก็เอาคำพูดคุณวิษณุออกมาฆ่าคุณวิษณุกลางสภานะฮะเอาคำพูดของคุณวิษณุเขียนไว้ในหนังสือโลกคือละครออกมาพูดเลยว่าคุณวิษณุเองเคยพูดนะฮะว่ากรณีถวายสัตว์ไม่ครบแน่นอนว่าจะต้องมีปัญหาให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความและวันนี้นะฮะมันม่วนขนาดเพราะว่ามีทั้งนะฮะคุณเรืองไกรมีทั้งภาคเอกชนหลายคนมากนะฮะพยายามลุมถึงพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์อยู่ในท่ามกลางเหมือน
ถูกแล้งลุมทึงนะฮะตอนนี้น่าสงสารมากเพราะเป็นซากศพเรียบร้อยแล้วนะครับในทางการเมืองพลเอกประยุทธ์ไม่เหลือสภาพความเป็นนายกรัฐมนตรีในสายตาไม่เหลือความเป็นผู้นำใดๆนะฮะเหมือนคนที่จะรอวันถูกเลื่อยเก้าอี้ลงนะฮะเพียงแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะอยู่ในสภาพไหนนั่นเองนะฮะพยายามหาช่องทางอยู่ไม่รู้ว่าจะฟื้นคืนชีพเข้ามาได้หรือเปล่านะครับพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ก็น่าหนักใจนะฮะแทะแล้วอีกอย่างนึงแทนที่พรรคฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลจะร่วมยืนหยัด กันก็มาเจอฝ่ายนะรัฐบาลที่ไปร่วมรัฐบาลแบบต่อรองเก้าอี้เจอรัฐฝ่ายรัฐบาลแบบ 4-5 คนกูพร้อมจะตีจากเสมอแบบนี้นะฮะก็อาการน่าเป็นห่วงพอสมควรนะอาการน่าเป็นห่วงโดนหนามทุเรียนที่มือด้วยค่ะ โดนหนามทุเรียนด้วยนะครับเหรอครับเอ๊ะเดี๋ยวผมยังไม่ได้แชร์เลยนะมีคนแชร์ให้2คนเองอ่ะเดี๋ยวผมแชร์ในกลุ่มนิดนึงนะครับขออนุญาต80ท่านสวัสดีนะครับโอ้โหวันนี้วันเสาร์ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวขออนุญาตหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะไปพูดถึงคุณหมอวะลงพูดถึงคุณยิ่งลักษณ์ด้วยนะฮะแล้วก็มามีพวกสลิ่มนะว่าคุณยิ่งลักษณ์ไหลใหญ่บอกว่าเนี่ยดูซิไปอยู่อะไรนะเซอร์เบียไปกับพวกเอธิโอเปียอะไรเดี๋ยวเซอร์เบียเนี่ยอยู่ยุโรปนะฮะใจเย็นๆนะฮะคุณเจดากระถางดำสวัสดีนะครับขอบคุณที่มาเล่าข่าวให้ฟังนะคะครับผมครับถ้ายังไงก็ช่วยผมแชร์ด้วยนะครับคนไทยรักประชาธิปไตยผมแชร์ก่อนนะครับขออนุญาตใช้เวลานี้แชร์สักครู่นะฮะช่วยแชร์โพสต์นิดนึงนะครับคุณทัพทีมบอกทำงานค่ะโอ้ยังมีเวลาเปิดดูจอจานนะฮะวันก่อนครูทันบอกว่าไปลงพื้นที่ที่จังหวัดพัทยาแล้วมีคนบอกว่าใช่คนที่จัดรายการคู่กับจอจานไหมโอ้ดีใจมากเลยนะฮะมีคนจำผมได้ขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยถ้าเจอกันข้างนอกก็ทักทายได้นะฮะคุยได้นะครับคุยได้นะครับไม่หยิ่งนะครับเอ๊ะทั้ง89ท่านมาแล้วนะฮะสวัสดีนะครับแหมวันนี้หน้าตาผมก็ดูแบบท้วมๆบวมๆเปลี่ยนไปนะแต่จริงอ่ะก็นั่นแหละฮะคุณชูวิทย์เป็นที่มาของคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์คุณชูวิทย์พูดชัดคุณชูวิทย์เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเวทีการเมืองคุณชูวิทย์ทำมาหมดแล้วที่มงคลกิจทำคุณชูวิทย์ทำมาหมดแล้วที่ปรีนาทำแต่คุณชูวิทย์ดูมีความเหนือชั้นทางการเมืองมากกว่าคุณชูวิทย์พูดชัดเลยว่ารัฐบาลเห็นหรือยังคือคุณชูวิทย์ท้าทายเลยว่าคุณธรรมนัสเห็นหรือเปล่าคุณสนธิรัตน์เห็นหรือเปล่ากกต.เห็นหรือเปล่าผลของการคบเด็กสร้างบ้านไปจัดโปรแกรมแจกแต้มพรรคเล็กบอกไม่มีหรอกฝ่ายค้านอิสระนะมีแต่ฝ่ายค้านเรียกราคาทุกครั้งที่โหวตนะคุณชูวิทย์แสดงความเห็นโพสต์เลยบอกว่าคบเด็กสร้างบ้านคบพรรคเล็กรัฐบาลพังนะฮะคุณชูวิทย์แกบอกว่าตั้งแต่จัดตั้งรัฐบาลแล้วว่าสูตรพิสดารเนี่ยอยู่ได้ไม่นานเสียงจะเกินครึ่งแต่ดันไปให้โปรที่นั่งพรรคเล็กคนละ1ที่นั่งเพื่อให้มีเสียงพอจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้เห็นพิษสงของพรรคเล็กแล้วนะฮะด้วยความที่เป็นพรรคเล็กมันตัดสินใจเปลี่ยนได้ทุกวินาทีเพราะว่าเป็นส.ส.สมัยนี้ได้สมัยเดียวจะทำอะไรก็ต้องทำเสียตอนนี้หากยังจำได้นะพรรคไทยรักไทยตอนนั้นใช้บริการพรรคเล็กก็เกิดเรื่องจนศาลสั่งยุบพรรคนะฮะตอนนี้คะแนนเสียงปริ่มน้ำจนทำให้ต้องใช้บริการพรรคเล็กอีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นการดันทุรังจัดตั้งให้พรรคเล็กมีน้ำมีนวลมีราคาค่างวดขึ้นกิสระตะบวกลบคูณหารแล้วมองข้าบอ้วไปได้ไงวะของเลยขึ้นนะฮะอยู่ไม่ทันหม้อข้าวดำขอย้ายไปเป็นฝ่ายค้านอิสระนะครับมันมีแต่ฝ่ายค้านเรียกราคานะครับยังไม่รู้ว่าหากคือคุณชูวิทย์ใช้คำว่าเสียมากกว่าให้รู้ว่าหากขาดชั้นแล้วเธอจะรู้สึกนะครับเป็นธรรมชาติของการเมืองหนีไม่พ้นนะครับเพราะว่ารวมกันเราอยู่พอเป็นรัฐบาลมึงว่าของมึงไปกูว่าของกูแบบนี้ใครจะทำไมนะฮะหากใครจะเคลียร์ใจกับพรรคเล็กก็ได้ไม่มีปัญหากลับไปเป็นรัฐบาลใหม่อีกแต่สักพักไม่พอใจอะไรก็ไปขู่จะเป็นฝ่ายค้านอิสระได้เสมอนะเพราะว่าเขาอิสระแท้จริงได้ทุกการโหวตนะมีคนคนหนึ่งคุณมงคลกิจก็เคยออกมาพูดว่าพรรคใหญ่ไม่เห็นหัวพรรคพลังประชารัฐไม่เห็นหัวมงคลกิจพรรคพลังประชาจะเสนอกระทู้อะไรก็ต้องดูหน้าดูหลังต้องคอยระวังในฐานะที่เป็นฝ่ายรัฐบาลนะฮะทำหน้าที่ส.ส.ได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตอนนี้มงคลกิจยังยืนหยัดเป็นฝ่ายค้านอิสระแต่ว่าคนเคลียร์ของจริงไม่ใช่สนธิรัตน์ไม่ใช่อุตมะคนเคลียร์คือธรรมนัสคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะฮะที่ได้ตำแหน่งน้อยกว่าสนธิรัตน์
ที่สมศักดิ์เทพสุทินที่ดูไม่มีราคานะฮะตอนนี้สมศักดิ์เป็นคนเคลียร์ใจ4คนมาร่วมรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะฮะยืนยันว่าพรรคร่วมรัฐบาลแน่นหนาเหนียวเหมือนเดิมนะฮะนี่คืออะไรอ่ะนี่คือสิ่งที่น่าตกใจนะฮะเพราะว่ากลายเป็นว่าตอนนี้อยู่กันด้วยผลประโยชน์อยู่กันด้วยการออมชอมกันภายในนะฮะแล้วถามว่าอย่างนี้ฝ่ายค้านอิสระวันนึงไม่ค้านแล้วไอ้ข้อมูลที่เคยไปค้านเคยได้กันไปเนี่ยก็จะถูกเอาไปลูบเล่นแร่แปรธาตุหรือเปล่านี่มองในทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นฝ่ายค้านหลักอยู่แล้วผมเป็นอนาคตใหม่ผมเป็นเพื่อไทยผมไม่กล้าร่วมไม่กล้าทำงานกับรัฐบาลไม่กล้าทำงานกับนักการเมืองนะฮะที่โรเลไปโรเลมาวันนึงไปอยู่รัฐบาลเพราะว่าได้ผลประโยชน์วันนึงผลประโยชน์ไม่ลงตัวก็กลับมาเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ต้องคิดให้หนักนะฮะท่ามกลางพลเอกประยุทธ์กำลังจะเสียเก้าอี้พลเอกประยุทธ์กำลังเสียศูนย์ทางการเมืองผมใช้คำนี้เลยเพราะว่าทุกองค์กรลุมทิ้งพลเอกประยุทธ์แม้กระทั่งคนที่เคยรักกันก็ลุมทิ้งถึงพลเอกประยุทธ์แม้กระทั่งยังดีหน่อยยังมีสลิ่มที่เข้าข้างบางคนนะฮะเพราะว่าการเข้าข้างของผมนี่หมายความว่าเงียบไม่พูดอะไรอุหฤทัยเงียบไม่พูดอะไรนะฮะสมศักดิ์อะไรอ่ะหลายหลายคนนะเงียบไม่พูดอะไรนะฮะผมอยากให้โจนูโวนะฮะคุณดีนิติพงษ์หอนาคนะฮะคุณหมอเหรียญทองนะฮะคุณอุหฤทัยนะฮะเรียกผีแวนโก้อะไรก็ได้นะฮะมาช่วยพลเอกประยุทธ์หน่อยนะเพราะว่าเห็นก่อนหน้านี้ถ้าเป็นธนาธรถวายสัตว์ไม่ครบป่านนี้คงเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเป็นคุณยิ่งลักษณ์ถวายสัตว์ไม่ครบเลือกคงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับฝากพักฝั่งประชาธิปไตยแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ทำกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับคนพวกนี้มองข้ามไปเงียบไปนะฮะเฮลโหลคุณอุอยู่ไหนนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะถามมากนะฮะคงจะลาออกไหมตอนนี้เป็นยังไงพลเอกประยุทธ์หาทางแลนดิ้งอยู่ยังหาไม่ได้นะฮะยังหาไม่ได้จนปิยบุตรมาชี้ช่องให้นะฮะตอนนี้พลเอกประยุทธ์และคุณวิษณุนะฮะกำลังลอยอยู่ในอากาศนะฮะเคว้งคว้างนะฮะเพราะว่าคุณวิษณุแกก็โดนหมัดน็อกของอาจารย์ปิยบุตรไปหลังจากก่อนหน้านี้คุณวิษณุแกพยายามพูดในทำนองหาทางแลนดิ้งให้พลเอกประยุทธ์นะเป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องเดี๋ยวก็รู้เองพูดไม่ได้ทำเป็นแบบว่าประชาชนเข้าไม่ถึงทำเป็นอะไรต่างๆนานาสุดท้ายนะฮะฝ่ายค้านเอาหนังสือของคุณวิษณุที่เคยเขียนไว้ในโลกคือละครนะฮะนี่คือโลกของจริงไม่ใช่โลกคือละครของคุณวิษณุเครืองามที่จะจัดสรรปันตำแหน่งจะจัดสรรข้อกฎหมายจะจัดสรรอะไรก็ตามรัฐบาลผิดเป็นถูกรัฐบาลถูกเป็นผิดทำได้หมดแล้วแต่ตามใจเนติบริกรตอนนี้เนติบริกรถูกล็อกด้วยคำพูดของตัวเองที่เขียนลงไว้ในหนังสือนะฮะว่ากรณีถวายสัตว์ไม่ครบก็จะเป็นเรื่องวุ่นนะฮะดังนั้นนะฮะสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ปวดหัวอยู่ตอนนี้กูจะทำยังไงวะกูจะทำยังไงวะนะฮะนะครับแล้วเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์กำลังเผชิญทั้งศึกภายในนะฮะโอเคจัดโควต้ารัฐมนตรีลงตัวแล้วแต่ยังต้องปวดหัวแน่นอนผมดูแล้วว่าสมศักดิ์เทพสุทินธรรมนัสเป็นคนเคลียร์บรรดาพรรคเล็กเคลียร์ใจนะฮะแต่จะเคลียร์ได้นานแค่ไหนอันนี้เราไม่รู้นะฮะอันที่สองคือพลเอกประยุทธ์กำลังต้องรับผิดชอบต่อครม.ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนนะฮะที่ถวายสัตว์ไม่ครบนะเพราะฉะนั้นยังคงตามเรื่องนี้กันต่อไปแน่นอนว่านะฮะเห็นยังคุณจอ10กลุ่มพอนะเดี๋ยวโอ้พี่เจริญพรช่วยแชร์ขอบคุณมากนะครับ500กว่าคนแล้วนะฮะอีอู้หายไปไหนเนี่ยผมตามหาอู้หฤทัยอยู่นะฮะอยากให้อู้หฤทัยพูดคมๆนะฮะกรณีที่พลเอกประยุทธ์ถวายสัตว์ไม่ครบอยากให้เอ๋ปรีนาพูดคมๆนะฮะใน Facebook นะฮะพูดถึงพลเอกประยุทธ์หน่อยนะฮะไม่ใช่จะพูดในสภาทีก็โดนคุณชวนเบรกทีนะฮะไม่ใช่เม้นอะไรแต่ละทีแล้วก็โดนบรรดานะฮะลูกพรรคอนาคตใหม่ถล่มทีนึงเพราะฉะนั้นตรรกะและเหตุผลนี่สำคัญมากนะฮะหลายคนลองฟังดูแล้วหลายคนลองเทียบดูแล้วที่ผ่านมาคุณไม่มีตรรกะและเรื่องนี้พิสูจน์มากก็คุณยืนหยัดในสิ่งที่คุณเคยพูดมาตลอดทำไมคุณไม่เคลื่อนไหวเรื่องนี้ทำไมคุณไม่คุ้นเคลื่อนไหวเรื่องพลเอกประยุทธ์ทำไมคุณเงียบไปนะฮะใจกำลังไปเสริมดวงตาอยู่นะฮะอ๋อโจกำลังไปเสริมดวงอยู่นายกต้องลาออกอย่างเดียวหลายคนเรียกร้องแบบนั้นนะฮะแม้กระทั่งพรรคฝ่ายค้านก็เรียกร้องแบบนั้นนะฮะวันนี้ปิยบุตรเปิดทางให้แล้วนะฮะบอกไปแล้วว่าถวายสัตว์ใหม่แต่ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะยอมอ่อนน้อมถ่อมตนตามหรือเปล่านะเพราะว่าศักดิ์ศรีของคุณวิษณุนี่มันค้ำคอเหลือเกินนะฮะตอนนี้เป็นการก้าวข้ามทางการเมืองผมว่าไอ้ข้าราชการที่เป็นคนพิมพ์บทพิมพ์สคริปต์นี่ก็คงมีปวดหัวเหมือนกันนะฮะต้องยุบพรรคนะฮะอิวไปนั่งสวดมนต์แล้วค่ะ
หรอครับโอ้ไม่ได้สวดมนต์แล้วหรอครับสวดมนต์ที่ไหนครับ โอ้ยอย่าไปขำเขาอย่าไปขำเขาอ่ะเดี๋ยวผมลองส่อง Facebook ล่าสุดอู้หฤทัยให้ดูหน่อยนะฮะปราสาท คือผมเองคุณอู้คุณเปียกสุธิสารสวัสดีนะครับพูดได้ดีค่ะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกจะติดตามตลอดไปขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณมากนะฮะการเมืองยังไม่จบเท่านี้นะฮะการเมืองยังไม่จบเท่านี้นะฮะเพราะว่าโฆษกพรรคประชาชาตินะนะฮะโฆษกพรรคประชาชาติเนี่ยนะฮะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยบทบาทมือกฎหมายของรัฐบาลส่งสัญญาณว่านะฮะท่าทีของพลเอกคุณวิษณุเครืองามเนี่ยมีปัญหาเดี๋ยวผมจะอันนี้นะฮะคุณสกลทีเอาอีกแล้วนะฮะคุณสกลทีหลายคนรู้ว่าเป็นขวัญใจกปปส.เป็นเนมเดียวกับตั้นจิตพัฒน์เป็นขวัญใจมหาชนที่ไปเดินขบวนปิดกรุงเทพชัตดาวน์กรุงเทพทำกรุงเทพล่มจมเรียกพลเอกประยุทธ์ออกมารัฐประหารและเป็นคนที่ได้รางวัลเป็นรัฐมนตรีอยู่ตอนนี้นะฮะนะฮะก็สกลทีเนี่ยไม่ได้อยู่ในโควต้าของกปปส.นะฮะไม่เหมือนณัฐพลทีปัสสุวรรณก็เป็นเชนเดียวกันแต่ว่าสกลทีนี่ไปเป็นรองผู้ว่ากทม.นะฮะไปอยู่กับฝั่งพรรคประชาธิปัตย์อยู่แต่สกลทีพูดอะไรสกลทีพูดว่าสกลทีภัทยกุลบอกว่าโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเกิดเป็นไทยแสนภูมิใจในสัญชาติไม่เคยขาดหวาดกลัวการขึ้นศาลไม่ต้องหลบไม่ต้องหนีต้องคุกคามมีแต่มารที่มันกลัวหนีความจริงแต่ง3นาทีขออภัยถ้าสัมผัสไม่งดงามนะฮะแน่นอนว่าสกลทีพูดเรื่องนี้ต้องการแซะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะฮะเพราะว่าหลายคนคงทราบแล้วคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นนะฮะได้รับสัญชาตินะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทางรัฐบาลก็เนื้อเต้นนะฮะอยากจะจับคุณยิ่งลักษณ์ขึ้นมาหลังจากที่คุณยิ่งลักษณ์ไปทั่วโลกก็ตามจับไม่ได้ไปที่ไหนก็ตามจับไม่ได้พยายามหาข้อหาเพื่อไปจับเขานะฮะก็จับไม่ได้เพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์นั้นก็ได้สัญชาติไปแล้วล่าสุดนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าฝ่ายบรรดาคนที่จ้องจะเล่นงานคุณยิ่งลักษณ์จ้องจะกินเลือดกินเนื้อคุณทักษิณจ้องตระกูลชินวัตรเนี่ยก็ต้องโกรธแค้นตัวสั่นเป็นธรรมดานะฮะแน่นอนสกลทีโพสต์แบบนี้ก็คงหนีไม่ได้ว่าตีความไปจากนี้ไม่ได้ว่าต้องการกระแนะกระแหนคุณยิ่งลักษณ์นะฮะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะฮะได้สัญชาตินะฮะไปแล้วนะคุณยิ่งลักษณ์ได้สัญชาติประเทศเซอร์เบียหลายคนไม่รู้จักประเทศเซอร์เบียนะครับผมไปเซิร์ชดูประเทศเซอร์เบียพวกสลิ่มบางคนโง่ๆนะฮะด่าเขาฟังชื่อว่าเซอร์เบียก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะก็เลยไปเข้าใจว่าเป็นพวกเอธิโอเปียก็ไปด่าเขานะฮะขอทำความเข้าใจใหม่นะฮะว่าเซอร์เบียเนี่ยนะฮะเป็นประเทศที่อยู่ในแถบยุโรปนะฮะเป็นประเทศที่ผมเปิดวิกิพีเดียให้คุณดูเลยเป็นประเทศหนึ่งในประเทศที่เป็นประเทศน่าเที่ยวเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรปนะฮะกรุงเมืองหลวงของเขาติดกับฮังการีนะฮะติดกับโรมาเนียนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศอากาศน่าอยู่ฮะอากาศเป็นใจคุณยิ่งลักษณ์จะสุขภาพดีนะฮะเพราะฉะนั้นหลายคนที่บอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ไปอยู่เซอร์เบียแล้วดูถูกเขาคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้สัญชาติเซอร์เบียแล้วไปกระแนะกระแหนเขาช่วยเปิด Google นะฮะทำความเข้าใจกันก่อนนะฮะช่วยเปิด Google ดูก่อนว่าเซอร์เบียคืออะไรบางคนสลิ่มโพสต์ว่าเซอร์สมน้ำหน้าไปอยู่กับพวกแอฟริกากลางโอ้ฮัลโหลโทษนะเซอร์เบียอยู่ยุโรปทำความเข้าใจใหม่นิดนึงแน่จริงตามจับท่านยิ่งลักษณ์ค่ะนะฮะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอนนี้ใช้ชีวิตดูดีนะฮะใช้ชีวิตก็โอเคนะฮะผมคิดว่าคุณยิ่งลักษณ์น่าจะเริ่มต้นใหม่ได้คุณยิ่งลักษณ์เป็นคนเป็นนักบริหารที่หลายองค์กรต้องการนะฮะแล้วก็อยู่กับคุณทักษิณแน่นอนว่าความเป็นพี่น้องไม่ทิ้งกันแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ต้องดูกันต่อไปว่าคสช.โดยพลเอกประยุทธ์ที่แปลงร่างเป็นรัฐบาลชุดนี้นะฮะและมีรัฐมนตรีต่างประเทศชุดนี้จะมีความเคลื่อนไหวยังไงตอนนี้ยังนิ่งอยู่เดี๋ยวผมสักพักนึงก็จะมีถอดอะไรนะก็พยายามจะถอดคุณยิ่งลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยถอดนั่นถอดนี่นะเพิ่นคุณยิ่งลักษณ์ไม่มียศอะไรไม่มีตำแหน่งอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูนะฮะเพราะว่าเห็นข่าวนี้แล้วก็ต้องไปดูอีกข่าวนึงประกบเพราะว่าลูกชายของคุณบุญทรงเตรียพิรมกำลังได้ถูกแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยโฆษกรัฐบาลนะฮะไม่รู้ว่าไปถูกใจอะไรนักหนาในเมื่อคุณบอกว่าคุณบุญทรงโกงคุณบุญทรงชั่วคุณบุญทรงเลวนะฮะแต่ว่าโอเคแน่นอนว่าสิ่งที่พ่อทำไม่เหมือนกับลูกคุณบุญทรงถูกคดีจำนำข้าวติดอยู่ในคุกแต่ว่าลูกชายของคุณบุญทรงเนี่ยนะฮะกำลังได้เป็นผู้ช่วยและโฆษกรัฐบาลของรัฐบาลชุดนี้ผมก็เลยงงว่าคุณบอกว่าคุณต่อต้านการโกงต่อต้านการคอร์รัปชัน
นะฮะแต่ว่าคุณก็ยังพัวพันอยู่กับแก๊งเดิมๆนะฮะที่มีความเกี่ยวพันกับคอร์รัปชันผมไม่ได้หมายถึงใครแต่ผมกำลังอธิบายให้เห็นว่าไหนล่ะนะฮะไหนล่ะนะฮะอุดมการณ์ไหนล่ะจุดยืนนะฮะวันหนึ่งเขามาอยู่ข้างคุณก็เปลี่ยนไปนะฮะสามารถมีโปรโมชั่นปลดคดีได้อย่างเงี้ยเหรอฮะมันไม่ถูกต้องนะฮะสลิมไม่ชอบสิ่งนี้นะฮะที่ยิ่งรักได้สัญชาติเซอร์เบียนะฮะถ้าประยุทธ์หนีออกนอกประเทศผมเดาว่าน่าจะไปอยู่เกาหลีเหนือ ไม่ใช่ คุณประยุทธ์เนี่ยจะไปอยู่ไหนก็ไม่ได้เพราะว่าใช้ภาษาลำบาก น้องช่อเขาบอกแล้วไงว่าแกก็พูดเองเออผมพูดไม่ได้พูดไม่เก่งนะแกก็พูดเองนะฮะคุณประยุทธ์จะไปอยู่ไหนก็ลำบากนะฮะคุณประยุทธ์ดูท่าไม่เหมาะที่จะเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองไม่สามารถใช้ชีวิตได้คุณยิ่งรักเขายังเก่งอังกฤษนะฮะไม่มีเงินเขาอาจจะยังอะไรอะพูดอาชีพบริหารได้พูดภาษาอังกฤษได้ยังมีทักษะนะแต่คุณประยุทธ์เป็นทหารมาตลอดแล้วคุณประยุทธ์เนี่ยก็โชคช่วยนะฮะคุณประยุทธ์มียศได้เป็นผบ.ทบ.แล้วทำการยึดอำนาจมานะฮะแล้วก็ออกแบบรัฐธรรมนูญมาให้ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ถ้าวันหนึ่งบ้านปลายจะต้องออกไปผมก็คิดไม่ออกว่าพลเอกประยุทธ์จะไปยังไงดูแล้วจะกอดนะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ไปไหนนะฮะพวกเขาพวกมันสู้เขาไม่ได้นะนะครับ นะครับคุณยิ่งรักแน่นอนว่าหลังจากพอมีข่าวคุณยิ่งรักแน่นอนว่าคุณโต้งนะฮะคุณโต้งกิตติรัตน์ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะฮะก็ออกมาให้ข่าวเลยว่านะฮะหลังจากที่หมอวันลงก็เป็นคนนึงที่ออกมาแขวะคุณยิ่งรักว่าหนีคดีไปรับสัญชาติเซอร์เบียอยู่นู่นก็หักเคารพกฎหมายเขานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกิตติรัตน์แกก็โพสต์ Facebook นะฮะบอกเลยบอกว่าอนาจใจคนใจอคติที่โพสต์ Facebook ถากถางว่าได้สัญชาติประเทศที่ไม่ปลอดภัยไปว่าประเทศเขาไม่ปลอดภัยนะฮะพาสปอร์ตเซอร์เบียมีอิทธิพลอันดับที่28ในขณะที่ประเทศไทยนะฮะอยู่ที่อันดับ51ของโลกพาสปอร์ตของเซอร์เบียใช้เดินทางเข้าออกประเทศได้86ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่าพาสปอร์ตของเซอร์เบียสามารถเข้าจีนได้30วันไม่ต้องขอวีซ่าในโลกนี้มีน้อยมากที่ไม่ต้องขอวีซ่าจีนพาสปอร์ตเซอร์เบียได้สิทธิ์วีซ่าเซงเก้นสหภาพยุโรปนะฮะเห็นข้อมูลแล้วมีแต่มุมมองบอกว่านับถือในความฉลาดของคุณยิ่งลักษณ์ที่สามารถถือพาสปอร์ตที่ทรงอิทธิพลได้ในขณะนี้ส่วนคนที่แขวะเห็นแต่ความงี่เง่าแขวะเขาทั้งทีดันมีแต่ข้อมูลด้านดีสำหรับเขานะฮะเซอร์เบียเป็นประเทศที่สวยงามมากเพราะว่าปัญหาเรื่องสงครามภายในเมื่อ20ปีก่อนทำให้ภาพลักษณ์ของเซอร์เบียเสียหายไปแต่ว่าวันนี้เซอร์เบียเขาฟื้นฟูแล้วก็ฟูเฟื่องมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะภาพลักษณ์เดิมๆก็เลือนหายไปยินดีด้วยนะครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่คือเสียงของคุณโต้งกิตติรัตน์ณรนองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วสลิ่มทำความเข้าใจใหม่ดูที่คุณโต้งเขียนนะฮะถ้าคิดว่าไม่จริงหาข้อมูลด้วยตัวเองก็ได้นะฮะพิมพ์ Google นะสลิ่มอย่าอ่านแต่ข่าวแชร์ใน LINE นะฮะขอร้องนะฮะอย่าอ่านแต่ข่าวแชร์ใน LINE นะฮะประยุทธ์เน้นภาษาแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากนะครับโอ้โหวันนี้ตั้ง852คนคึกคักมากเลยทีเดียวนะฮะคึกคักมากเลยทีเดียวนะครับไปจับสัญญาณนิดนึงนะฮะจับสัญญาณทางการเมืองกันนิดนึงนะฮะมีคนพูดนะฮะเรื่องคุณทักษิณเนี่ยจะเลิกเล่นการเมืองเนี่ยผมคิดว่าคุณทักษิณยังไปไม่ได้นะฮะประยุทธ์ยังอยู่อย่าเพิ่งไปไหน ถูกต้องค่ะพูดได้ดีมากค่ะนะฮะล่าสุดนะฮะเอาอีกแล้วนะฮะดูจากนโยบายรัฐบาลก็จะแจกอีกแล้วคุณกิตติคุณอุตมะสาวนายนเตรียมเงินล็อตใหญ่นะฮะเป็นหมื่นล้านแจกให้คนไปเที่ยวนะฮะคิดอะไรไม่ออกมุกเดิมๆก็ใช้การแจกนะคุณสมคิดแถลงนโยบายหลายคนที่ผ่านมาอักเคลิ้มไปแต่ว่าอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วมันคือมุกเดิมมันคือแนวคิดแบบเดิมที่ทำมาเมื่อ10ปีก่อนนะฮะวันนี้ยุคมันเปลี่ยนไปสมัยมันเปลี่ยนไปแต่ว่าวิธีคิดยังไม่ถูกเปลี่ยนและเราต้องฝากชีวิตเอาไว้กับรัฐบาลพวกนี้นะฮะงงมากนะครับเดี๋ยวผมเอารายละเอียดที่คุณอุตมะพูดให้ดูนะครับเป็นนโยบายที่คิดอะไรไม่ออกก็แจกนะฮะสำหรับรัฐบาลชุดนี้คิดอะไรไม่ออกก็ให้ฟรีนะฮะขออนุญาตแชร์นะคะชอบจังขอบพระคุณมากนะครับคุณอุตมะเนี่ย
ไปอยู่กระทรวงการคลังโดยมีคุณประยุทธ์แกเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคุณประยุทธ์เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจได้ยังไงนะฮะตลอด5ปีที่ผ่านมาให้คุณสมคิดดูก็พังตัวเองคุมไปก็พังแล้วตัวเองลงไปเล่นใหญ่ทำเป็นตัวเองไปนำทีมเศรษฐกิจคุณประยุทธ์ลืมดูตำแหน่งที่ผ่านมาตัวเองหรือเปล่าว่าเป็นผบ.ทบ.นะฮะขนาดเป็นผบ.ทบ.เนี่ยยังใช้เงินใช้สตุ้งสตังไม่เป็นเลยตอนนี้ไปคุมกลาโหมเห็นว่าจะเตรียมซื้อเรือดำน้ำเพิ่มพิจารณาเรื่องยุทโธปกรณ์ต่างๆเพิ่มของกองทัพนะฮะอันนี้คือสิ่งที่น่าปวดหัวนะฮะคุณคุมกระทรวงเศรษฐกิจคุณยังคงคิดมีแนวคิดจะจัดสรรซื้องบเข้ากระทรวงกลาโหมซื้อยุทธอุปกรณ์ให้กับกระทรวงกลาโหมให้กับกองทัพนี่คือเป็นอะไรที่ประชาชนต้องถอนหายใจนะผมคนนึงถอนหายใจยาวๆนะฮะสลิ่มสมองมันสมองหมาปัญญาควายนะฮะPost Today บอกเลยว่าจะเตรียมจะคลอดนะฮะแต่ว่าผมไม่ฮือฮาอะไรด้วยคนที่ฮือฮาก็แล้วแต่นะบอกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะแจกคนละ 1,500 บาทเพื่อท่องเที่ยวในประเทศโดยหารือกับรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วนะฮะโดยแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะลดหย่อนภาษีนะแล้วแจกหรือแจกเงินเนี่ยดูยังดูอยู่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะฮะอาจจะต้องออกมาเป็นยาแรงทำแล้วได้ผลเต็มที่คุณอุตมะนะฮะบอกว่ามาตรการแจกเงินคนละ 1,500 เนี่ยรัฐบาลเคยคิดมาก่อนหน้านี้แล้วแจกให้คนที่อายุ18ปีอยู่ที่10ล้านคนและได้รับเงินต้องใช้งบ 15,000 ล้านบาทโดยจะจ่ายให้5จังหวัดรอง55จังหวัดมาตรการลดหย่อนท่องเที่ยวบุคคลธรรมดา 10% ตอนนี้ได้ให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเร่งศึกษาความเป็นไปได้และคุณอุตมะจะสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดรองคุณอุตมะไปถามที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่หรือเปล่าล่าสุดสสเชียงใหม่นักการเมืองท้องถิ่นที่อยู่เชียงใหม่บอกฉันจะตายอยู่แล้วนะฮะเป็นผลพวงที่คุณประวิตรเคยทำเอาไว้จีนไม่เข้านะเป็นผลพวงจากคุณประวิตรที่เคยพูดเอาไว้นะตอนนี้เชียงใหม่ที่เคยมีคนจีนเต็มเลยเชียงใหม่เงียบมากเท่านั้นไม่พอนะคุณไปดูภูเก็ตโลจะเข้าสู่หน้าไฮแล้วแต่ว่าดูแล้วสัญญาณหน้าไฮนั้นก็ยังคงเงียบอยู่ผมไปมาก็บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงานะฮะสถานที่ต่างๆเงียบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟดึกๆปกติผมเคยกลับเนี่ยคนแน่นมากแต่ตอนนี้ไฟดึกก็ยังคงคนน้อยอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาเนี่ยลำพังแค่เลี้ยงข้าวเหนียวมะม่วงคงไม่พอนะฮะคงจะต้องขยับอะไรมากขึ้นคงจะเหนื่อยมากกว่าเดิมนะฮะก็เดี๋ยวลองดูต่อไปนะแต่เอาเป็นว่าผมไม่เห็นด้วยนะฮะไปสนับสนุนจังหวัดรองจังหวัดรองน่าเที่ยวจริงนะฮะแต่ว่าจังหวัดหลักมันยังตอนนี้มีปัญหาอยู่กลายเป็นว่าคุณจะไปเตี้ยอุ้มคอมนะฮะเพราะฉะนั้นต้องลองหาแนวทางดูที่เหมาะสมแต่ว่าการแจกเงินก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องแน่นอนนะฮะแจกแล้ว 1,500 บาทไปเที่ยวไหนบ้างนะฮะผมเดินออกไปเนี่ยไปห้างไปกินพาครอบครัวไปกินเนี่ยร้านอาหารดีๆเนี่ย 1,200 หมดแล้วนะฮะพวกสลิมคิดไม่ถึงไงหรอกฮะจริงเหรอคะเชียงใหม่เงียบเรื่องจริงค่ะเชียงใหม่เรียกเงียบมากนี่เสียงตัวจริงนะคุณลักกี้โฮมใช่ไหมฮะทั้ง800ท่านหายไปไหนแล้วฮะ เหลือ700กว่าเหลือ700กว่าเหลือ700กว่าก็ยังคุยได้เหลือ700กว่าก็ยังม่วนอยู่นะฮะเหลือ700กว่าก็ยังคุยได้เอ๊ะตอนนี้เห็นอาจารย์อะไรนะอาจารย์เดชาใช่ไหมเขาจัดรายการตอนแรกๆเนี่ยเป็นเรื่องพวกกฎหมายแล้วตอนหลังๆดูแบบอะไรล่ะจะเป็นการเมืองเริ่มเป็นการเมืองเยอะแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะแจกครอบครัวละ1ล้านคนจนในประเทศจะลดจริงๆนะฮะสมุยแม่ค้าด่ามากเงียบสนิทนะฮะนี่เห็นไหมครับนี่คือเสียงของคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับพลังประชารัฐเผยนะฮะพรรคจ่อใช้ชื่อกลุ่มเรารักชลบุรีนะฮะจะจริงนายกอบจ.นะฮะนี่คือส่งสัญญาณหลังจากที่พรรคพลังประชารัฐก็เป็นส.ส.หน้าใหม่เยอะนะฮะพรรคพลังประชารัฐก็จะแข่งกับอนาคตใหม่อนาคตใหม่ที่ตอนนี้นะฮะกำลังเตรียมลงพื้นที่อนาคตใหม่กำลังเตรียมรณรงค์แก้รัฐธรรมนูญอยู่นะฮะในแต่ละพื้นที่อนาคตใหม่เตรียมที่จะส่งคนลงชิงพื้นที่นะฮะเวทีล่าสุดที่จะเกิดขึ้นผมรอลุ้นอยู่นะฮะนั่นก็คือเวทีกทม.นะฮะเป็นสนามที่น่าจับตามากว่าเพื่อไทยประชาธิปัตย์อนาคตใหม่พรรคพลังประชารัฐ4คนจะเป็นใครแต่แน่นอนนะฮะว่าส่วนใหญ่แล้วคนกรุงเทพก็จะเลือกตามนโยบายก็เดี๋ยวไปจับตากันดูอีกทีแต่แน่นอนว่าพรรคพลังประชารัฐก็พยายามเดินเกมเดียวกันกับที่อนาคตใหม่เดินนะฮะดูแล้วพรรคพลังประชารัฐจะพยายามทำให้ตัวเองดูไม่ใช่พรรคการเมืองที่
เป็นพรรคการเมืองใหม่ไม่ใช่พรรคการเมืองที่สำเร็จรูปมาเป็นมามากถึงสำเร็จรูปมานะพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นของจริงนะฮะแต่เดี๋ยวมาดูกันนะฮะผมเคยบอกเหมือนคุณที่คุณเสรีพิสุทธิ์พูดว่าถ้าไม่โกงไม่ได้คะแนนเยอะขนาดนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเวทีระดับท้องถิ่นก็จะเป็นตัวสะท้อนนะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะก็พยายามจะอันนี้นะฮะคุณอีกเรื่องนึงที่จะทิ้งท้ายหน่อยนะผมงงมากนะฮะกรณีที่คุณเทวัลลิปตพันลบนะซึ่งเป็นคนที่ไปตุกกระตุกต่อมนะฮะพลเอกประยุทธ์ให้จัดรายการทีวีอีกนี่แม่ผมจะเอาทีวีมาทุบนะฮะผมต้องขอร้องว่าบอกว่าแม่แค่ปิดพอไม่ต้องทุบทิ้งนะฮะเพราะว่าคุณเทวัลลิปตพันลบเนี่ยหลังจากแกก็ไปจี้กรมประชาสัมพันธ์ให้รีแบนนะฮะไม่รู้ว่าไปจี้ให้รีแบนยังไงจะเอาพลเอกประยุทธ์มาจัดรายการใหม่คุณเทวัลลิปตพันลบเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในโควต้านะฮะพรรคของดูนามสกุลก็รู้นะฮะผมไม่พูดแต่ว่าคุณเทวัลเนี่ยเป็นคนที่เสนอนโยบายนะฮะให้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยที่มีคุณสรรเสริญแก้วกำเนิดเนี่ยนะฮะดูแลเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมือไม้ให้อยู่คุณเทวันบอกว่าภารกิจอย่างชัดเจนก็คือเป็นศูนย์กลางภาครัฐเพื่อให้ประชาชนรับรู้ความเข้าใจนโยบายและข้อมูลข่าวสารนะฮะสิ่งหนึ่งนะฮะก็คือจะมอบอยากให้ประสบความสำเร็จตามภารกิจและให้ประเทศก้าวหน้าความเป็นอยู่กินดีของประชาชนนะฮะคุณเทวาลิปตาพันลบคือคนคนหนึ่งนะฮะที่ไปกระตุกไปบอกพลเอกประยุทธ์ว่าประชาชนอยากดูพลเอกประยุทธ์จัดรายการนะฮะคุณเทวันน่าจะได้ข้อมูลอะไรมาที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริงนะคุณเทวันน่าจะใช้ภาษีราษฎรไปในทางที่เสื่อมเสียนะเพราะผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์มาจัดก็เปลืองน้ำเปลืองไฟในขณะที่ช่องทีวีดิจิตอลเขาคืนช่องคืนทีวีไปหมดแล้วนะฮะลำพังแกจัดเฟซบุ๊กให้คนดูก่อนนะฮะให้คนดูก่อนไม่เข้ามาด่าก่อนนะฮะจัด Facebook Live ก็พอถ้าคุณพลเอกประยุทธ์อยากใกล้ชิดอยากพูดอยากลองเช็คกระแสผมท้าเลยนะฮะจัด Facebook Live ไม่ต้องไปออกทีวีวันศุกร์ให้ชาวบ้านเขาปิดให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์เขาเสียหายไปมากกว่านี้นะฮะพลเอกประยุทธ์ลำพังจะจัดรายการทีวีตอนนี้ยังคงไม่น่าจะกล้าขยับอะไรมากนะฮะเคลียร์ตัวเองก่อนปฏิบัติหน้าที่เคลียร์ตัวเองนะฮะในเรื่องของการถวายสัตว์เอาให้อยู่รอดปลอดภัยก่อนดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นจะมาจัดทีวีจะมาสื่อสารตามแนวคิดของคุณเทวันไปชวนมาเนี่ยผมขออนุญาตเบรกแรงๆเลยนะฮะอย่าพึ่งใจเย็นๆนะฮะหาทางแลนดิ้งลงก่อนนะฮะอย่าพึ่งกระโดดฮอลงมาฆ่าตัวตายนะฮะทั้งหมดนี้คือคุยกับจอจางขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ